เรื่องใหญ่ที่คนดังให้ความสำคัญเรื่องนึงซึ่งโควิด-19 เนี่ยก็กระทบนะคะนั่นคือจำนวนเลือดสำรองค่ะเพราะว่าผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องคนดังสายแท้งที่เคยบริจาคเลือดบ่อยๆไม่รอช้าค่ะอย่างเช่นนักร้องหนุ่มนายณภัทรนะคะและอีกคนเป๊กผลิตโชคค่ะต่างออกมาโพสต์ไอจีเลยว่าตอนนี้เนี่ยสภากาชาดไทยขาดแคลนเลือดอยากให้มาช่วยบริจาคโลหิตกันนะคะโดยศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ยืนยันค่ะว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะว่ามีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดค่ะส่วนคนนี้อามกรกันเป็นอีกคนนึงที่เห็นด้วยตัวเองเลยนะคะว่าคนไม่กล้าออกจากบ้านสภากาชาดไทยคนบางตาค่ะอามก็นึกห่วงนะคะว่าเลือดสำรองเหลือน้อยช่วงนี้เนี่ยคิวว่างก็อยากจะไปร่วมบริจาคเลือดด้วยค่ะตอนนี้สภากาชาดก็ได้เห็นตามหน้าข่าวแล้วนะว่าคนกลัวไม่กล้าออกจากบ้านกันมาไม่กล้าไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะไปสถานพยาบาลด้วยก็อยากให้คิดอีกมุมนึงนะคะว่าคนต้องการเลือดยังมีเท่าเดิมในขณะที่คนบริจาคน้อยลงมันขาดแคลนได้ตอนนี้มันปริ่มๆแล้วมันเกือบจะขาดแคลนแล้วอาร์มเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจอยากจะไปบริจาคทุกปีนี่ก็แพลนว่าประมาณสัปดาห์หน้าน่าจะได้ไปบริจาคเลือดแถวบ้านนะก็ของกาชาดนี่แหละครับเชิญชวนครับขอเป็นตัวแทนเชิญชวนแล้วละกันนะครับเพราะว่ายังไงคนก็ยังมีคนที่ต้องการใช้เลือดไม่น้อยลงเลยนะฮะถึงแม้ว่ามีสถานการณ์แบบนี้นะครับงั้นเชิญชวนที่ใครที่อาจจะไม่ได้ตระหนกจนเกินไปนะครับก็มาแล้วก็มาบริจาคเลือดนะครับเพื่อให้เลือดของเราเนี่ยไม่ได้แค่เป็นประโยชน์กับเราแต่ว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอีกเรื่องค่ะที่โควิดทำพิษเต็มๆก็เรื่องการค้าขายนะคะช่วงนี้ขายยากค่ะหากมีหน้าร้านด้วยก็จะเหงาหน่อยเพราะว่าคนน้อยดาราคนดังเลยออกมาให้พื้นที่พ่อค้าแม่ค้าฝากร้านกันใน IG ได้เต็มที่นะคะหรือว่าใน Facebook เนี่ยฝากกันได้เลยคนที่เปิดตลาดก็คือเป้ยปานวาดนะคะโพสต์ IG บอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโพสต์ฝากร้านกันได้ตามสบายเราคนไทยอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันมีทั้งคนมาขายรถมือ2ขายขนมขายทัวร์ในประเทศไปจนถึงขายเจลล้างมือนะคะอีกคนค่ะปอมแปมนิติก็โพสต์เอาฮาด้วยว่าขายได้แต่ห้ามทวงหนี้นะคะขณะที่ออฟปองศักดิ์ดีเจเพชรจ้าอาร์ตพสุดก็ให้ฝากร้านเช่นการขออย่างเดียวให้เป็นร้านที่ซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะ